ส่วนค่ายรถยนต์ชื่อดังอย่าง Ford นะครับก็เตรียมที่จะเข้าไปร่วมลงทุนในการผลิตตัวแร่นิกเกิลอยู่ในประเทศอินโดนีเซียถ้าทำได้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้เยอะแยะมากมายครับเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ถูกจับตามองกันอยู่นะครับโดย Ford Motor ผู้ผลิตรถยนต์จากสหรัฐอเมริการ่วมลงขันกับบริษัท PT Well Indonesia และเจ้อเจียงหัวโหยโคบอลของจีนในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปนิกเกิลในอินโดนีเซียมูลค่ากว่า 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐครับการลงทุนรอบนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของ Ford ในอินโดนีเซียครับและก็เน้นย้ำถึงความต้องการที่จะเพิ่มมากขึ้นสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตตัวแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ40%ของราคารถยนต์ทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดระยะห่างกับผู้นำตลาด EV อย่างเทสลาครับโดยโรงงานนิกเกิลนี้ตั้งอยู่ที่เมืองโพมาล่าในสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเวลเนี่ยดำเนินการเหมืองนิกเกิลอยู่นะครับในขณะที่ Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของยุโรประบุในช่วงเดือนนี้ว่าจะลงทุนในด้านต่างๆประมาณสัก 180,000 ล้านยูโรหรือ 196,000 ล้านเหรียญสหรัฐในระยะ5ปีข้างหน้านี้นะครับซึ่งครอบคลุมไปถึงการผลิตแบตเตอรี่และการจัดหาวัตถุดิบทั้งเวลและหัวโยนั้นก็เริ่มก่อสร้างโรงงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับและคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่ปี2069เป็นต้นไปโดยเวลนั้นมีสัดส่วนการถือหุ้น30%ในโครงการนี้ส่วนที่เหลืออยู่ก็อยู่ภายใต้การถือครองของ Ford และหัวโยนะครับทีนี้อินโดนีเซียซึ่งก็มีปริมาณสำรองนิกเกิลมากที่สุดในโลกพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับแร่โลหะครับโดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ